بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่อยู่ร่วมงานจนกระทั่งถึงณเวลานี้ไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ข้างหน้าเวทีรับประทานอาหารอยู่หรือว่าพี่น้องที่กำลังเดินซื้อจับจ่ายในงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานทรงคุ้มครองท่านแล้วก็เพิ่มพูนให้ท่านมีริสกีที่เพิ่มพูนเยอะๆมันทำดีแล้วก็ขอดุอาให้งานนี้ที่ได้จัดให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ท่านนั้นได้ตั้งใจกันเอาไว้วันนี้ผมก็อันทำดีแล้วเป็นคืนแรกนะได้รับเชิญมาเป็นรายการสุดท้ายก็อินชาอัลเลาะห์นะครับจะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นการรับประทานหรือว่าการกินการบริโภคในสิ่งที่ฮารามมีผลอย่างไรกับการดำรงชีวิตของเราแล้วทำไมอิสลามถึงต้องใส่อกใส่ใจกับเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยขอรบกวน อาจารย์อุมัรใช่ไหมของเราได้ช่วยพูดคุยกันด้วยก็คิดว่าอินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็จะได้ฟังกันแบบสบายๆแล้วก็พี่น้องทางบ้านด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านฟังอยู่ทางใดก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเราเองก็จะได้สืบสานหรือว่าจะได้ช่วยกันเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราเริ่มต้นเนาะครับอัลเลาะห์คอยรันครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราเคยได้ยินคำว่าอาหารฮาลาลเนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในหัวข้อที่เราได้พูดคุยกันก็คือเรื่องของการทานอาหารฮาลาลเราถูกปลูกฝังเรียนรู้นะครับผมจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเนี่ยหลักเกณฑ์หลักการที่พูดถึงว่าเราเนี่ยมุสลิมจำเป็นต้องทานอาหารฮาลาลอาหารฮาลาลมีอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับผมฮาลาลแบบนี้เนี่ยฮาลาลตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้นะครับถึงในกรณีที่มันจำเป็นจริงๆอาจารย์คุณผู้ชมฮะในมุมมองของการทานอาหารเพื่อรักษาชีวิตของเราบางครั้งบางคราอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะถูกยกเว้นไปเพื่อรักษาชีวิตในส่วนของการมีบทบัญญัติที่ถูกวางเอาไว้แล้วนะครับนี่คือเรื่องของคำว่าฮาลาลทีนี้อีกมุมนึงเนี่ยของคำว่าอาหารฮาลาลก็คือการที่อาหารไม่ฮาลาลฝั่งตรงข้ามเลย อยู่คนละฝั่งกันเลยนะอาจารย์ฮะฮาลาลกับไม่ฮาลาลชัดเจนมากๆนะครับการที่เราจะทานอาหารที่ไม่ฮาลาลในกรณีที่ไม่มีดารูเราะห์เลยไม่ได้มีเหตุมีผลว่าโอ้โหถ้าเราไม่กินสมมติอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอาหารไม่ฮาลาลแบบชัดเจนได้อย่างเช่นวัวนะฮะเนื้อวัวเนื้อไก่ปกติแล้วเนี่ยนะฮะมันฮาลาลในกรณีที่มุสลิมเชือดด้วยพระนามของอัลลอฮ์ทีนี้มันอยู่ข้างหน้าเราเลยอาจจะเจ อป้ายที่ติดเอาไว้นะครับอิสลามทานได้นะฮะไม่รู้ว่าฮาลาลหรือเปล่านะแต่เห็นป้ายปุ๊บแม่รู้สึกสบายใจในเปาะนึงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในคำว่าอิสลามทานได้เนี่ยมันซ่อนคำอะไรอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะมันซ่อนอะไรอยู่ในนั้นที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้เองของเราเองทีนี้ไม่มีเหตุผลใดๆเลยอาจารย์ฮะคุณผู้ชมครับผมคำถามคือกรณีนี้เนี่ยรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันเนี่ยไม่ฮาลาลแน่ๆเลยแหละแหมอาจารย์แต่เมนูนี่มันน่าอร่อยอาจารย์เห็นแล้วมันน่าอร่อยเหลือเกินนะดูแล้วเนี่ยแหมสูตรเนี่ยมุสลิมเราคงจะทำไม่ถึงหรอกสูตรดั้งเดิมแบบเนี้ยมันมาจากประเทศนึงแหมสูตรนี้เนี่ยทำไม่ถึงแน่ๆเลยเอาซะหน่อยอาจารย์มันจะมีผลกระทบอย่างไรทั้งๆที่เรารู้อยู่แก่ใจแล้วเข้าใจเลยว่าเนี่ยมันไม่ฮาลาลชัวร์ๆ 100% มันส่งผลอะไรบ้างอาจารย์เดนเชนครับโดยเริ่มต้นนะก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็คุณอุมัรไว้ก่อนว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เราเนี่ยหรือว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งห้ามเราเนี่ยบางครั้งสติปัญญาของเราเนี่ยอาจจะมองว่า เป็นความยากลำบากกับการดำรงชีวิตของเราแล้วก็สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามเนี่ยบางครั้งเป็นความง่ายดายของเราผมจะให้พี่น้องได้เก็ทไอเดียตรงนี้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ได้สั่งใช้ที่รอซูลได้สั่งใช้และทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ได้สั่งห้ามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งห้ามล้วนแล้วแ
เป็นประโยชน์กับพวกเราแม้ว่าเราจะรู้ฮิกมะก็ตามฮิกมะแปลว่าวิทยาปัญญาหรือข้อดีข้อเสียนะแม้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามอันนี้ผมเริ่มต้นกับพี่น้องก่อนประการต่อไปอยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าอิสลามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้เป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติโดยที่มีเป้าหมายในการคุ้มครอง5เรื่องด้วยกันในภาษาอาหรับเราเรียกว่าอัดดารูเรียตอัลคอมซาแปลว่าการรักษาแกนหลัก5ประการด้วยกันซึ่งถ้าเราไม่ทำตามนี้แน่นอนมันอาจจะเป็นผลร้ายเกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งใน5ประการเหล่านี้ถามว่า5ประการดังกล่าวที่อุลามาได้วางเอาไว้จากการได้ตรวจสอบหรือการได้เขาเรียกว่าได้อิสติฮซาะหมายถึงว่าได้การได้ลงลึกในหลักการของศาสนาแล้วออกมาเป็นนัยยะ5ข้อตรงเนี้ยถามว่าได้มาจากอะไรได้มาจากการประมวลผลของหลักการเหมือนดังเช่นว่าในปัจจุบันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายในอดีตมันคงเป็นเรื่องยากเพราะว่าผู้รู้นักวิชาการเนี่ยต้องอ่านหะดีษหลายๆบทอ่านอายะห์กุรอานทั้งเล่มเพื่อที่จะประมวลผลออกมาว่าเรื่องนี้มีหลักการอะไรบ้างเรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้างแต่ในปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราอาจจะมีหะดีษสักหนึ่งบทขึ้นมาแล้วเราอาจจะประเมินผลใน AI หรือในระบบคอมพิวเตอร์มันก็อาจจะประมวลผลให้กับเราว่าเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรเป็นอะไรแปลว่าอะไรในลักษณะประมาณนี้ทีนี้เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในอดีตเนี่ยหลังจากประมวลผลในหลักการของศาสนาแล้วก็มองเป็นความคิดเห็นออกมา5ประการด้วยกันที่ศาสนาอิสลามรักษาไว้ให้กับเราตรงนี้เนี่ยให้พี่น้องให้พวกเราได้รู้ถึงความที่เรานั้นได้เกิดมาเป็นมุสลิมคนหนึ่งและเราเองได้อยู่ในความคุ้มครองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการบอกว่าประการแรกอิสลามมีข้อห้ามและมีข้อใช้เนี่ยจากอัลเลาะห์จากรอซูลเนี่ยเป้าหมายที่1เพื่อรักษาร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยอัลเลาะห์ได้สร้างมาให้ได้ทําอามันอิบาดะห์ต่อพระองค์ให้ได้เดินทํามาหากินในวิถีทางที่ฮาลาลแต่ถ้าเกิดเราไปรับประทานในสิ่งที่ฮารอมอาจจะเป็นผลร้ายกับเราซึ่งเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่เราไม่ได้ปฏิเสธว่าไอ้สิ่งฮารอมดังเช่นที่อาจารย์อาลีกองเป็นพูดเมื่อสักครู่ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งที่ฮารอมไม่มีผลดีไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทั้งเรื่องของเหล้าและเรื่องของการพนันมีผลดีเหมือนกันถ้าเราจะมองดูนะมีผลดีเหมือนกันอัลเลาะห์บอกฟีฮีมานาฟิอุนมีผลดีกับมนุษย์ด้วยคือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของความคือมันอาจจะคนที่ดื่มเหล้าบางคนเขามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะลืมความทุกข์ความโศกได้ในบางจังหวะใช่มั้ยคุณอุมัรบางคนเขาบอกว่าเมื่อฉันเนี่ยมีความทุกข์มากๆบางคนอาจจะฆ่าตัวตายนะคุณอุมัตนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกคิดสั้นนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไม่มีทางออกแห่งชีวิตนะดื่มเหล้าให้ลืมสักหน่อยฟังเพลงให้ลืมสักนิดเพื่อชีวิตของเราจะได้กลับมาสดใสใหม่ในเช้าวันใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือความรู้สึกหรือการแม้ว่าการดื่มเพื่อความบันเทิงกับเพื่อนฝูงความรักษาคนที่ดื่มกับแม้กระทั่งคนที่อยู่ในวงเล่ากับคนที่อยู่นอกวงเล่าคนที่ดื่มกับคนที่ไม่ดื่มเนี่ยความสนิทก็แตกต่างกันถูกต้องไหมคุณอุมัตว่ามาอย่างนั้นไหมบางคนบอกว่าสังคมอาจารย์เห็นไหมยกตัวอย่างอย่างเช่นประโยชน์ใช่ไหมประโยชน์ของสังคมอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธประโยชน์ตรงนั้นแต่อัลลอฮ์บอกว่ามันมีโทษที่มากกว่าจึงจำเป็นจะต้องห้ามบนโทษที่มากกว่าครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อุลามาจึงได้บอกว่าประการแรกเลยที่อิสลามมีข้ออะไรใช้อะไรห้ามอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้เนี่ยอันนี้ห้ามกินนะอันนี้นะบริโภคได้นะซึ่งเราจะนับแล้วเนี่ยนักวิชาการบอกว่าเราลองเอามือขึ้นมานะแล้วนับให้ครบ10นิ้วใครก็ได้ในสถานที่แห่งเนี้ยมานั่งนับกับผมหน่อยว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยถ้าใครนับได้10นิ้วนะเดี๋ยวผมจะซื้อเนื้อให้10ไม้เฮ้ยผมแน่จริงนะครับอาจารย์แสดงว่าข้อห้ามรับประทานเนี่ยในเรื่องที่มีหลักฐานเช่นเนื้อสุกรฮะพี่น้องนับประเภทเนื้อครับอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยให้ครบ10ชนิดเนื้ออะไรบ้างเนื้ออะไรบ้างที่อัลเลาะห์ห้ามครับอาจารย์แทบจะนับไม่ครบ10
10อย่างด้วยซ้ำครับเราว่าในดุนยานี้มีเป็นล้านๆชนิดอ่ะนะสำหรับเนื้อนะครับอาจารย์หรือมัชรูบาตเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มทั้งหลายนับเครื่องดื่มที่อัลลอฮ์ห้ามให้ครบสัก10ชนิดครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวใครนับได้นะ uh-huh. ผมเดี๋ยวซื้อเนื้อให้10ไม้ครับอาจารย์เอาจริงๆพูดจริงๆพี่น้องว่าเนื้อเขาอร่อยมากเลยเมื่อกี้นี้อาจารย์ทานแล้วทีนี้อย่างนี้คุณอุมัรครับอาจารย์ผมก็เลยอยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่าอิสลามมีข้อห้ามมีข้อใช้กินได้กินไม่ได้ล้วนแล้วแต่มองจุดประสงค์1รักษาสุขภาวะอนามัยหรือร่างกายของท่านครับอันนี้ประการแรกประการที่2ร่างกายมีอยู่รักษาสติปัญญาหรือมันสมองของท่านเพราะว่าสิ่งที่เหล้าที่เราเรียกว่าอัลคอมรุเหล้าเนี่ยหรือสุราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปิดกั้นหรือสติสัมปชัญญะทั้งหลายจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าเป็นอุมมุลคอบาเอสเป็นแม่หรือเป็นชุมทางแห่งความชั่วเหล้านี่นะเป็นชุมทางแห่งความชั่วเพราะเราจะเห็นว่าคนดื่มเหล้าจากที่ตัวเองไม่กล้าทำอะไรก็ทำได้ใช่ไหมคนดื่มเหล้าบางครั้งเนี่ยซินาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแม้กระทั่งซินากับคนวันอิยาดุบิลละคนที่อยู่เพื่อนบ้านอย่าว่าแต่เพื่อนบ้านเลยขอมาฟคนที่อยู่อื่นๆที่ไม่สามารถกระทำได้ก็ทำได้เนี่ยนะคือน้ำดังกล่าวดังเช่นที่ใครหลายคนบอกว่าเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยจริงๆรักษาสติสัมปชัญญะของท่านเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแม้ว่าจะยากดีมีจนยังไงถ้ามีสตินะยังคงความเป็นมนุษย์ได้ถูกต้องไหมน่าจะอย่างนั้นนะประการที่3รักษาศาสนาของเขาเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ถูกแทะโลมหรือถูกกล่าวหาในเรื่องของศาสนาไม่ถูกกล่าวว่าบกพร่องในเรื่องราวของการนับถือศาสนาและก็ไม่มีใครมาฟาดฟันกับเขาในเรื่องว่าเป็นความบกพร่องของตัวเขาในเรื่องศาสนารักษาศาสนาของเขาประการต่อไปรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของเขานะครับรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของเขาเขาก็จะไม่ถูกกล่าวว่าไม่ถูกกล่าวร้ายไม่ถูกนินทาใดๆทั้งสิ้นหากว่าเขาเนี่ยยังคงอยู่ในการปฏิบัติประพฤติตามหลักการของศาสนาเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ในหลักการของศาสนาเนี่ยมีใครไหมคุณอุมัรเท่าที่เราจะนึกออกว่าถูกกล่าวว่านิสัยเป็นคนที่ตระกูลใช้ไม่ได้เป็นคนที่ชื่อเสียงใช้ไม่ได้ไม่มีนะนอกจากคนที่จะละทิ้งศาสนาและไปสู่สิ่งอื่นๆเขาจะถูกกล่าวว่าใช่ไหมประการสุดท้ายรักษาทรัพย์สินของเขาให้เป็นทรัพย์สินที่ฮาลาลได้มาฮาลาลออกต้องฮาลาลด้วยนี่แหละคือเป้าหมายที่ศาสนามาใช้ในเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องของอะกีดะห์ด้วยแล้วเรื่องของอิบาดะห์ด้วยแล้วเรื่องของการดำรงชีวิตการกินการอยู่ฮาลาลแล้วก็ฮารอมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องทุกคนเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันเกิดมาเป็นมุสลิมดีมากเลยฉันได้รับความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ทั้งหลายเรื่องฉันยังคงเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่มีเกียรติอยู่โดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาเป็นอะห์ซันุตตักวีนเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งมาลาอิกะห์เนี่ยที่ไม่เคยแตะต้องความชั่วนะมาลาอิกะห์ไม่เคยแตะต้องความชั่วถูกสร้างมาจากรัศมีของพระองค์แต่มาลาอิกะห์เนี่ยต้องสุญูดกับอาดัมนะคุณอุมัรคิดว่ามีเกียรติมั้ยมีเกียรติมากนะมาลาอิกะห์เนี่ยเราเนี่ยนะมีทั้งผิดทั้งถูกคุณอุมัรเราเนี่ยอยู่ในดุนยาเนี่ยผิดก็เยอะถูกก็มีบาปก็มากบุญก็อัลฮัมดุลิลละห์พอมีอยู่พอที่จะลบล้างฆะล้างกันไปบ้างในบางเรื่องบางราวแต่ดูสิมักลูกที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาด้วยความภาคภูมิใจของพระองค์นี่นะพระองค์ได้ทำด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยพระองค์ให้มาลาอิกะห์ทั้งหลายสุญูดต่ออาดัมไม่ได้หมายความว่าเป็นการสุญูดที่เรียกว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการสุญูดแบบคือก้มกราบต่อสิ่งถูกสร้างแต่สุญูดตามคำสั่งของอัลลอฮ์ครับคือการสักการะพักดีเนี่ยพักอัลตาลาใช่พระองค์เดียวคือการกระทำของมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นการทำตามบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ให้สุญูดต่ออาดัมเขาเหล่านั้นทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แสดงว่ามนุษย์นี่มาชาอัลลอฮ์เป็นสิ่งเป็นมัคลูกที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาอย่างมีเกียรติมากเราจะมาเสียหายอันเนื่องมาจากแค่ป้ายบอกว่ามุสลิมทานได้ครับอาจารย์ฮาลาลปลอมฮะ
แล้วเราก็มาเสียหายกับเรื่องเละเละเทะในดุนยาเพราะสติปัญญาของเราบางเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินครับอาจารย์ผมว่าเราน่าจะเข้าใจเป้าหมายการดำรงชีวิตและศาสนาผิดไปนะก็ต้องกลับมาเข้าใจใหม่ว่ามาชาอัลลอฮ์เราได้รับข้อมูลในวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ได้ให้เกียรติกับบันีอาดัมวะละกอดกัรอมนาบันีอาดัมแท้จริงเราได้ให้เกียรติบันีอาดัมทั้งหลายลูกหลานของท่านนบีอาดัมทั้งหลายฟินบัริวันบัฮรีไม่ว่าเขาจะอยู่บนพื้นบกหรือว่าเขาจะอยู่ในท้องน้ำในท้องทะเลก็ตามอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติให้มีริสกีที่มากมายให้ใช้ปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะเริ่มต้นกับพี่น้องก่อนที่เราจะคุยเรื่องฮารอมนะอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้เนี่ยดัชนีตรงนี้หรือคีย์ตรงนี้เราเดินไม่ตรงกันเนี่ยมันคุยกันยากเหมือนกันครับอาจารย์มันคุยกันว่าอ๋อป้อมันน่าจะได้อ๋อมันจะมีทางอ๋อไปทางอื่นไงครับอาจารย์แต่ถ้าเราเข้าใจตรงกันว่าอัลฮัมดุลิลละห์ตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจตรงกันคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับเราครับและอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลานะได้บอกกับในสุรลุกมานเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาบอกว่าวะมัยยัชกูรุฟะอินนามายัชกูรุลินัฟซิว่ามังกาฟาระฟะอินนัลลอฮะกอนียุนฮามีดอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาได้ทรงตรัสว่าและให้เจ้ารู้ว่าสำหรับใครที่ขอบคุณรู้บุญคุณของอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาเท่ากับเขานั้นรู้จักตัวเขาเองขอบคุณตัวเองดูแปลกไหมฟะอินนามายัชกูรุลินัฟซิเท่ากับเขาเนี่ยขอบคุณตัวเองอะไรอ่ะเราขอบคุณเรารู้จักบุญคุณของอัลลอฮ์เนี่ยกลายเป็นเรารู้จักบุญคุณของตัวเราเองเออแปลกมากเลยนะศาสนาเนี่ยนะถ้าเราเรียนกันไม่ลึกซึ้งเราไม่ได้เข้าใจกันจริงๆเนี่ยมันจะไปแบบนึงเลยครับอาจารย์นะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามังกะฟาระและใครก็แล้วแต่ที่ปฏิเสธแม้ว่าอัลลอฮ์จะให้เขาเท่าไหร่จะให้เขาเท่าไหร่บอกเขายังไงแต่เขาบอกว่าเขาไม่เอาหลักการแบบนี้เขาจะปฏิเสธให้เขารู้ฟะอินนัลลอฮะกอนียุนฮามีดให้เขาได้รู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงพอเพียงพระองค์ทรงร่ำรวยพระองค์ทรงไพบูลย์พระองค์ทรงได้รับการสรรเสริญยิ่งเพราะฉะนั้นเราที่ทำทั้งหมดเนี่ยพี่น้องไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เท่ากับเรารู้จักตัวของเราเองเรารู้จักในฐานะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็รู้ว่าที่เราทำเนี่ยทั้งหมดที่ผมจะพูดเนี่ยท่านเนี่ยกำลังทำเพื่อตัวเองฮาลาลก็เพื่อตัวท่านฮารอมก็เพื่อตัวท่านที่หลีกเลี่ยงเนี่ยนะก็เพื่อตัวของท่านหาใช่ว่าฮาลาลอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ดีใจกับแน่นอนพระองค์ดีใจแต่ไม่ได้ทำให้คือไม่ระแคะระคายอะไรกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์บอกแล้วว่าแม้ว่าเราจะกินของฮารอมกันทั้งโลกอัลลอฮ์ให้ฮาลาลหมดเลยนะแต่เราวันนี้เราจะรวมตัวกันโลกของเราทั้งหมดจะยกมือแล้วเราจะบอยคอตอัลลอฮ์ให้หมดเราจะกินของฮารอมกันถามว่ามีผลอะไรกับอัลลอฮ์มันทำให้อัลลอฮ์นั้นเตี้ยลงต่ำลงความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นทรงไม่สมบูรณ์ไม่มีทางมนุษย์อย่างเราไม่สามารถทำอะไรพระองค์ได้เพียงแต่ว่าที่เราทำเนี่ยให้พี่น้องได้รู้แน่นอนเราทำตามคำสั่งของพระองค์แต่ประโยชน์หันมาหาตัวเราละหมาดกลับไปหาดีๆพี่น้องหันกลับหาตัวของท่านการรักษาละหมาดเป็นผลประโยชน์ของตัวของท่านถือศีลอดเป็นผลประโยชน์ของตัวของท่านการทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์อัลลอฮ์ทดสอบท่านดูซิถ้าว่าท่านจะเสียสละเงินทองของท่านไหมจะกล้าเดินทางไปทำอุมเราะห์ไหมไปทำฮัจญ์นะต่างๆนานาอุดฮิยะทุกอย่างคือผลประโยชน์กลับมาหาตัวเราไม่ได้หากลับหาพระองค์แต่ประการใดเลยแต่พระองค์นั้นรักบ่าวพระองค์จึงสั่งใช้ให้ทำเรื่องนั้นให้ทำเรื่องนี้เหมือนดังเช่นคนที่ตั้งบริษัทมาบริษัทหนึ่งองค์กรมาองค์กรหนึ่งวางกฎวางระเบียบไว้ถามว่าหัวหน้าองค์กรเขาไม่รักองค์กรหรอคุณอุมัดว่างั้นไหมคุณอุมัดว่าคุณหัวหน้าเขาต้องรักองค์กรไหมรักมากๆต้องรักองค์กรต้องรักองค์กรนะเขาก็เลือกคนเข้ามาทำงานแต่ลูกน้องบอกว่าอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ทำอันนี้เลิกอันนี้ยกเลิกอันนี้ไม่ชอบแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะแต่เราจะถามให้มันจะทำให้หัวหน้าเขาก็เลือกคนใหม่ครับอาจารย์ก็ดังเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราปฏิเสธพระองค์แล้วเราก็ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์หาคนใหม่มาเพราะฉะนั้นโอกาสของเรามาแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าใช้สตินะกับหลักการของพระองค์ให้เต็มที่สติในที่นี้คือ
ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้สั่งใช้เราอะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลเราอัลฮัมดุลิลละห์ฉันฮาลาลอะไรที่พระองค์บอกว่าฮารอมเราบอกว่าฮารอมด้วยอะไรที่อยู่ระหว่างฮาลาลฮารอมแยกแยะไม่ได้ท่านนบีบอกว่าดะมายารีบุกะอีลามายาอีลามาลายารีบุกะทิ้งในสิ่งที่ไม่มั่นใจไปสู่สิ่งที่มั่นใจจำเป็นต้องกินตอนนั้นไหมเต้าหู้ทอดเนี่ยมุสลิมทานได้เนี่ยจำกล้วยทอดเนี่ยหรือว่าไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดหาดใหญ่ต้องกินตอนนั้นไหมถ้ามันไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแค่มุสลิมทานได้พิสูจน์ไม่ได้ว่าคนดังกล่าวนั้นเป็นมุสลิมหรือไม่ไก่ดังกล่าวฮาลาลหรือไม่เชื่อตามศาสนบัญญัติของเราหรือไม่ทิ้งดีกว่าเพื่อรักษาอะไรหนึ่งทรัพย์สินของเราก็ไม่จ่ายไปในทางที่ฮารามเกียรติยศชื่อเสียงของเราก็ยังคงอยู่อาจจะผมซื้อเนี่ยถือมาถุงยี่ห้อนึงอะนะจีราภูอะไรนะถือมานะอ้าวมีคนบอกว่าอาจารย์ซื้อมาได้ไงอ่ะไม่ฮาลาลนะอุ้ยผมถูกว่าเรื่องศาสนาไปด้วยนะไปซื้อของฮารอมติดไม้ติดมือมาเข้าบ้านเห็นไหมผมเคยซื้ออันนึงคุณอุมัตไม่รู้วันนั้นมันมึนอะไรนะไปซื้อก๋วยเตี๋ยววัดแขกมาจริงๆผมวันนั้นมันมึนอะไรไม่รู้นะคือมันอยู่ร้านข้างกันพอดีผมก็ไปซื้อมาก็เอากลับมาบ้านเอามาพอดีภรรยาก็เอามาทานตอนเช้าเอ๊ะทำไมมันมีก้อนเลือดก้อนอะไรอยู่ด้วยก็เลยมาถามบอกซื้อที่ไหนมาเนี่ยบอกซื้อวัดแขกมาไงเอ้าวัดแขกไม่ได้ฮาลาลเนี่ยเราก็โดยความมึนของเราวันนั้นนะเอ๊ะไปยังไงก็ไม่รู้ไปมายังไงก็ไม่รู้กลายเป็นเย็นตาโฟวัดแขกไปได้แต่ไม่ได้ทานนะครับก็ถือได้ว่าก็ทิ้งไปนะครับเพราะถือว่าไม่ใช่สิ่งที่ฮาลาลแต่ประการใดอันนี้ผมเริ่มต้นก่อนที่จะพูดเล็กๆน้อยๆนะไม่รู้ว่าเวลาของเราเท่าไหร่นะอันนี้เริ่มต้นไว้ก่อนนะครับจะซักกันรอคอยกันครับครับผมฮะอันดับแรกเนี่ยอาจารย์ได้ทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะฮะเหมือนเวลาเราใช้อุปกรณ์สื่อสารเนี่ยนะฮะใช้คลื่นเดียวกันแล้วได้คุยกันรู้เรื่องเนี่ยนะฮะในมุมมองของคำว่าอาจารย์ได้พูดถึงสิ่งที่มันฮาลาลนะครับอาจารย์ฉายภาพเราเนี่ยในหลายมิติแล้วก็ในหลายมุมมองกับประเด็นกรณีที่อาจารย์ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบกับบรรดามลาอิกาเนี่ยนะฮะมนุษย์เนี่ยนะหรือว่าท่านนบีอาดัมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาบางคนบอกว่าอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอิบลิสบอกว่าอิบลิสถูกสร้างมาจากเปลวไฟท่านนบีอาดัมเนี่ยถูกสร้างมาจากดินเนี่ยโอ้โหอาจารย์มีการเหลื่อมล้ำกันมากเลยทีเดียวนะฮะนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินปรากฏว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้ให้บรรดามวลมลาอิกาที่ถูกสร้างมาจากรัศมีเนี่ยทำการเคารพนะไม่ใช่เป็นการเคารพที่ยอมจำนนนะฮะแต่เป็นการกระทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาที่สั่งใช้ให้ซูยุดต่อท่านนบีอาดัมตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นว่ามาริกะลักษณะหนึ่งของมาริกะคือไม่กินไม่ดื่มแต่มนุษย์ทั้งกินทั้งดื่มใช่ไหมอาจารย์นะฮะและแต่ถูกสั่งใช้ให้กินให้ดื่มในสิ่งที่อนุมัติและมีประโยชน์อาจารย์พูดถึงว่าสิ่งที่เรารับไปเนี่ยมันได้กับใครตัวเราเองเท่านั้นเลยวันนี้เราทานอาหารเพื่อสุขภาพนะอาจารย์นะทานธัญพืชทานโปรตีนทานวิตามินใครได้โอ้อาจารย์ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยคือตัวเราเนี่ยเราทานเองเนี่ยเราได้หมดเลยวันนี้เราคงถาเราทานอาหารที่ไม่ฮาลาลแล้วมันมีผลกับร่างกายของเราอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเรื่องของสุราเนี่ยเอาละมันจะมีผลของมันก็ว่ากันไปแต่ในมุมของคำที่บอกว่ามันมีโทษมากกว่าเนี่ยสติปัญญานะครับผมตอนนั้นเนี่ยความคิดไปไหนหมดแล้วอาจารย์ลืมหมดเลยนะหลักเกณฑ์หลักการอะไรเนี่ยเห็นแมวนะฮะมองไม่เห็นเลยไปเตะมันได้นะช้างตัวเบลอเลยอาจารย์โอ้ตัวเท่าแมว เปลี่ยนไปเลยในมุมมองนี้อาจารย์ได้ฉายภาพให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายเราทานอะไรเราได้แบบนั้นภาษาฝรั่งเขาว่า you are what you eatกินอะไรไปก็เป็นแบบนั้นเลยนะฮะเราได้กับตัวของเราเองมีการรักษาเรื่องของสติปัญญาที่อาจารย์ได้นำเรียนไปนะครับผมเรื่องของรักษาศาสนานี่สำคัญมากในมุมมองนี้เองอาจารย์บอกว่าศาสนาสอนยังไงคนถึงเป็นคนแบบนี้กินอันนั้นไปหรือว่าดื่มอันนั้นไปทำพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยศาสนาเนี่ยสอนอย่างนั้นหรือเปล่าหรือทำให้คนมองเห็นว่าโอ้โหดูสิคนเนี้ยเป็นมุสลิมเขาก็เรียกบังนะดื่มอันนี้ไปโอ้โหเขาสอนกันยังไงเนี่ยเป็นคนอย่างนี้เลยทีเดียวเดือดร้อนมาถึงศาสนาอีกเดือดร้อนมาถึงชื่อเสียงกิตติยศโอ้โหนามสกุลอาจารย์ใช่ไหมลูกคนนั้นนะเวลาเข้าไปคุยกันเนี่ยนะหลานคนนั้นสุราคนนั้นสุรานี่นี่ลูกหลานอาจารย์โอ้โหลูกหลานอิหม่ามอาจารย์ไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยเงินทองโอ้โหคนคำเรื่องเล่าของคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าพ่อเนี่ย
มีที่ดินมีที่ทางอาจารย์ครับกินเหล้าทุกวันเลยที่ทางก็หมดแล้วยามากอะไรไปขายหมดเลยลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะรุ่นต่อไปนี่ไม่มีที่ไม่มีทางแล้วก็เลยบอกว่าเอาไม้ไปตีควายไปลงโอ่งพ่อก็เอกใจอาจารย์หุ้ยมันจะลงโอ่งได้ยังไงล่ะควายตัวเบลเลอร์เลยลูกก็บอกนี่ขนาดที่นาที่เบลเลอร์บราดึงเยอะแยะเนี่ยนะเป็นกระบี่เลยเนี่ยนะเอาไปลงขวดหมดแล้วได้ข้อคิดนะเรื่องของทรัพย์สินที่มันจะหายไปหมดไปกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ได้นำเรียนกับคุณผู้ชมในเบื้องต้นก่อนเลยนะเรื่องของสิ่งที่มันจะมีผลกระทบกับผู้กระทำโดยตรงทั้งที่ในสิ่งที่อัตตาสั่งใช้มาแล้วเนี่ยนะฮะพระผู้สร้างเนี่ยนะฮะสร้างมาแล้วแล้วร่อมรู้ดีที่สุดว่าสิ่งถูกสร้างต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรร่างกายของเราต้องการอะไรสารอาหารอะไรพลังงานอะไรและไม่ต้องการอะไรเมื่อเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบที่ดีและไม่ดีเมื่อเราทานสิ่งที่อนุญาตและสิ่งที่ไม่อนุญาตดังนั้นมาถึงในคำถามที่2ที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยนะฮะเรื่องของคำว่าไม่ฮาลาลและเวลาทานที่ไม่ฮาลาลไปเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงมันเป็นเชื้อไฟมันเป็นเชื้อไฟยังไงในวันแห่งการตอบแทนแล้วตอนเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างอาจารย์เรนเชนครับเห็นละก็เอาเป็นเบื้องต้นก่อนนะคุณอุมัตให้คุณอุมัตได้เข้าใจ เรื่องราวเรื่องนึงนักวิชาการเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่ายัลลาละยัลลาลานี่เป็นสัตว์ที่เติบโตมาจากกองขยะสิ่งปฏิกูลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่เป็นแกะเป็นแพะเช่นมันอาจจะถูกเลี้ยงมาจากของเน่าเหม็นหรือว่าปลาบางชนิดที่มันถูกเลี้ยงมากับซากสัตว์ถูกเลี้ยงมากับมันอาจจะอยู่ในน้ำเน่านะอาศัยของมันได้ด้วยอัลลอฮ์ให้กับมันนะมันอาศัยของมันได้จนทั้งตัวมันเติบโตขึ้นมานักวิชาการบอกว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยยัลลาลาเนี่ยเมื่อมันได้ถูกนำมาเนี่ยหรือว่าถูกจับเอามาเนี่ยนักวิชาการส่งเสริมให้ขังมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบกินจนกระทั่งมันคลายของเสียหรือเราก็ให้อาหารที่ดีกับมันเนี่ยจนกระทั่งมันคลายของเสียออกจากตัวของมันเมื่อมันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าของเสียของมันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะถูกคลายไปหมดแล้วอันนั้นน่ะอนุญาตหรือส่งเสริมให้เรารับประทานได้ไม่ว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ฮาลาลเช่นวัวเขามันถูกเลี้ยงมาจากสิ่งปฏิกูลตัวมันเนี่ยเหม็นจนกระทั่งเหมือนดังเช่นคนบางคนน่ะเห็นไหมกินนมแพะกินนมแพะระยะเวลาที่ยาวนานจนกระทั่งเดินไปให้ใกล้ๆเนี่ยนะกินเหมือนแพะเลยก็มีใช่ไหมบางคนแรกๆเนี่ยเด็กๆนะเป็นภูมิแพ้ก็มีคนบอกว่านี้มาบอกว่านี้ให้แนะนำบอกว่าเอ้ยเนาะไอ้หนุ่มเนี่ยมันเป็นไอ้เด็กคนเนี้ยมันเป็นภูมิแพ้รอให้กินนมแพะสิเขาก็พ่อแม่ครอบครัวก็ไปเอานมแพะมาไม่ใช่นมแพะแบบเป็นผงนะนมแพะแท้ๆเลยเอามาให้เด็กคนเนี้ยกินทุกวันเลยเช้าเย็นเดือนเดียวแค่นั้นแหละกินตัวของเด็กคนนั้นน่ะเหมือนแพะเลย คือเป็นผลน่ะนะเห็นมั้ยแสดงว่าสัตว์เนี่ยมันกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันเป็นผลกับตัวของมันนักวิชาการจึงบอกว่าถ้าหากว่ามันถูกเลี้ยงมาในสภาพที่ของสกปรกทั้งหลายเนี่ยจนกระทั่งมีผลกับตัวเนื้อของมันกลิ่นของมันเหงื่อของมันขนของมันเนี่ยควรจะเอาสัตว์ดังกล่าวเนี่ยมาขังไว้ก่อนแล้วก็ให้อาหารที่ฮาลาลที่ดีเนี่ยเช่นมันไม่อาจจะไม่เคยกินเปลือกขนุนเลยเอาเปลือกขนุนให้มันกินนะเพื่อที่จะให้มันคลายความเขาเรียกว่าสิ่งสกปรกออกมาจากตัวของมันจนทั้งกลิ่นของมันเนี่ยเหมือนสัตว์ทั่วไปอันนั้นก็ส่งเสริมให้รับประทานได้นี่คือนี่สัตว์นะที่เราจะมากินโดยสัตว์ดังกล่าวที่ผมพูดเนี่ยสัตว์ฮาลาลนะไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นแพะเป็นแกะเป็นงัวเป็นควายเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถรับประทานได้เนี่ยเป็นนกอะไรก็แล้วแต่มันถูกเลี้ยงมาในสภาพที่ฮาลาลในสภาพที่สกปรกหรือว่าในสภาพที่มันหมักหมมมาอย่างยาวนานเนี่ยควรจะต้องเอามาขังให้มันนั้นคลายของเสียออกมาก่อนนี่ผมยังไม่ได้คุยเรื่องอื่นๆนะคุยเรื่องว่านี่ขนาดของฮาลาลศาสนายังส่งเสริมให้เพื่ออะไรเนี่ยสุขภาพของผู้กินสุขภาพของผู้บริโภคที่ศาสนามองเห็นลึกมากๆเลยซึ่งเรื่องเนี้ยนะเราก็มองดูว่าถ้าเกิดในเรามาเข้าใจทางวิทยาศาสตร์แล้วเราคิดกลับไปย้อน 1,400 ปีที่แล้วนบีสอนซอฮาบะห์เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อ
impossible หรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่แบบคุยอะไรเนี่ยนี่มันเป็นการแพทย์เลยนะเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะจนกระทั่งลักษณะแบบนี้นี่คือเรื่องนึงที่เราพูดถึงเรื่องของสัตว์ที่กินของสกปรกนะครับประการต่อไปเราคุยกันในหัวข้อเรื่องที่พูดถึงเรื่องของสิ่งที่ฮารามทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลลุลัห์มินเอากุลลุยัสดินทุกร่างกายหรือเนื้อทุกๆเนื้อหนังมังสานาบาตฟีซุฮตินถูกเติบโตมาด้วยกับสิ่งที่ฮารามสิ่งที่ฮารามก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาถูก เรียกว่าโตในคุกเกิดในบ่อนโตในคุกอะไรลักษณะของมันเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียดคนอยู่ในคุกหรือคนคือคนในบ่อนเนี่ยไม่ได้นะแต่คือมากับสิ่งที่ฮารามล้วนๆเลยนบีบอกว่าฟันนารุเอาลาบิฮีนรกเหมาะสมจะเป็นเชื้อเพลิงที่ไหม้เขาแล้ววันอิยาซุบิลละอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดที่สุดนะในหมู่กระบวนการชัดเจนทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปเช่นเดียวกันว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นถึงความเคร่งครัดเราเรียกว่าการไม่กินในสิ่งที่ฮารามและการระมัดระวังกับเรื่องราวของการกินเนี่ยไม่ใช่บุคลิกเพียงแค่ตัวของเรานะเป็นบุคลิกของท่านนบีครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เล่นอยู่กับหลาน2คนก็คือฮัสซันและก็ฮุเซนฮัสซันกับฮุเซนก็วิ่งเล่นด้วยความเป็นเด็กฮัสซันก็หยิบอินทผลัมมานะฮัสซันก็หยิบอินทผลัมแล้วมาใส่ปากท่านนบีท่านนบีก็เหมือนแบบเป็นลุงอะนะใช่ไหมเป็นลุงใช่ไหมเป็นพ่อของปู่นะท่านหญิงฟาติมาใช่ไหมเป็นพ่อของท่านหญิงฟาติมาฮัสซันฮุเซนก็เป็นลูกของท่านหญิงฟาติมาและท่านอาลีเอามาใส่ปากท่านนบีนบีกำลังจะเคี้ยวกัดอินทผลัมแต่นึกได้ว่าเอ๊ะอินทผลัมเป็นอินทผลัมซอดอกอหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยอินทผลัมมันอยู่ในตะกร้าในชะลอมแล้วเขาซอดอกอมาแล้วมันหล่นจากตะกร้านบีเนี่ยรีบคายออกแล้วก็คายออกจากปากของฮัสซันแล้วก็บอกว่านะฮนุอะฮลุนไบตีพวกเราเป็นอะฮลุนเบตละนะอะกูลุศอดะกะเราจะไม่กินของศอดะกะใครจะไปศอดะกะนบีไม่รับนะนบีเนี่ยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของท่านเนี่ยท่านไม่รับของศอดะกะนบีกินฮะดียะห์ได้ให้ฮะดียะห์กับนบีได้เชิญมารับประทานอาหารวะลีมาได้แต่ศอดะกะผมมาชาอัลลอฮ์ผมมีอาหารอยากจะซอดาเกาะให้นบีอินทผลัมซอดาเกาะให้นบีทำไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮ์ได้ห้ามเอาไว้ว่าครอบครัวอาลุนเบททั้งหมดจะไม่กินของซอดาเกาะท่านนบีเนี่ยรีบคายออกแล้วก็ง้างอินทผลัมออกจากปากของฮัสซันแล้วก็บอกว่าพวกเราอาลุนเบทไม่กินของซอดาเกาะนี่คือความระมัดระวังของท่านนบีแม้ว่าของซอดากอดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลนะอินทผลัมเนี่ยหรือเราอาจจะกินไปด้วยความเผลอเรอแต่นบีระมัดระวังมากๆแม้ว่าเพียงแค่อินทผลัมเม็ดเดียวนบีก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าจะปล่อยปะละเลยและไม่สนใจมันน่าจะไม่ใช่ก็มองว่าเป็นธุระเป็นเรื่องเป็นราวท่านอบูบักรศิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับไม่รู้ว่าเวลาของเราพอหรือเปล่านะถึงกี่โมงเนี่ยสักครึ่งนะอัลฮัมดุลิลลาห์อบูบักรศิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุถามบังกะรีมอยู่ถึงกี่โมงแล้วแต่อาจารย์บังกะรีมแล้วแต่อาจารย์พี่น้องก็จะหมดแล้วนะปรากฏว่าท่านอบูบักรศิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เป็นบุคคลที่มีผลบุญรองจากท่านนบีนะครั้งหนึ่งทุกครั้งเนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยอบูบักก็จะไต่ถามว่าอาหารเอามาจากไหนเพราะว่ามีเด็กรับใช้คนนึงที่เป็นเด็กรับใช้ของท่านอบูบักอบูบักก็จะถามว่าอาหารมาจากไหนซื้อมาที่ไหนเอาเงินที่ไหนไปซื้อเงินหมดหรือยังอะไรต่ออะไรจนกระทั่งครั้งนึงอบูบักก็ลืมว่าตัวเองไม่ได้ให้ตังค์เด็กน้อยเด็กคนนั้นไว้แต่เด็กคนนั้นก็ไปซื้ออาหารมาแล้วก็อบูบักก็ด้วยความหิววันนั้นเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นะท่านอบูบักลืมที่จะถามทุกครั้งจะถามแต่วันนี้ไม่ได้ถามมันโป๊ะเช๊ะพอดีนะอบูบักก็ถามว่าอบูบักก็กินไปย้อนทั้งเด็กคนนั้นน่ะถามอบูบักบอกว่าวันนี้ไม่ถามหรออาหารมาจากไหนอบูบักแล้วอาหารมาจากไหนอ่ะเด็กคนนั้นบอกว่าอาหารเนี่ย
ฉันเอาเงินในสมัยที่ฉันไม่ได้รับอิสลามก็คือเป็นค่าจ้างในการดูหมอและฉันก็ดูหมอแม่นซะด้วยตอนนั้นและฉันก็ได้รับเงินดังกล่าวเนี่ยมาซึ่งตอนนั้นเขายังไม่จ่ายแต่ตอนนี้ฉันเป็นมุสลิมฉันเขาจ่ายฉันก็เลยเอาเงินดังกล่าวมาแล้วมาซื้ออาหารให้ท่านท่านอบูวะโกรธมากจนกระทั่งตัวของท่านเนี่ยพยายามที่จะอาเจียนสิ่งที่กินจากลงกระเพาะไปเนี่ยอาเจียนออกมาใช้มือของตัวเองล้วงลงไปจนกระทั่งอบูบักบอกว่าจนกระทั่งคนที่เป็นเด็กน้อยเด็กรับใช้เนี่ยบอกว่าพอได้แล้วพอได้แล้วอบูบักบอกว่าแม้ว่าฉันจะเอาชีวิตของฉันเนี่ยนะออกมาพร้อมกับอาหารด้วยฉันก็จะทำนี่ผมพูดคุยในกับพี่น้องในเรื่องของความระมัดระวังนะของท่านนบีท่านอบูบักรซิดดีกท่านซาดิบนาบีวากอสนะครับเดี๋ยวให้คุณอุมัดพูดบ้างท่านซาดิบนาบีวากอสนะครับได้เคยถามท่านนบีถึงชีวิตเรานี่เป็นชีวิตแห่งอิบาดะห์นะเป็นชีวิตแห่งการขอดุอาซาดิบนาบีวากอสบอกว่าผมอยากจะให้ดุอาของผมเนี่ยที่ผมขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นดุอามุสตะจาบผมจะทำยังไงดีคำถามของซาดิบนาบีวากอสท่านนบีบอกว่าอาติบมัตอามะกะตะกุนมุสตาจาบัตแปลว่าอะไรแปลว่าท่านจงกินของที่ฮาลาลดุอาของท่านจะได้รับการตอบรับซาดุมนาบีวากอสได้รับคำสั่งเสียจากท่านนบีในวันนั้นเนี่ยท่านไม่เคยกินของฮารามเลยและซาดุมนาบีวากอสก็เป็นซอฮาบะอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ดุอามุสตาจาบในหมู่เหล่าบรรดาซอฮาบะที่เป็นที่รู้กันเพราะว่าเขาได้รับเอาวะซียัตคำสั่งเสียของท่านนบีเอามาปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับผมยังอยู่ด้วยกันนะชาวโลกนะครับอาจารย์ได้แบบกับคุณผู้ชมนะครับผมพี่น้องในหลายๆมิติเรื่องของการทานอาหารอย่าว่าแต่เรื่องของคำว่าฮารอมเลยนะคำว่าชุบฮาร์ตเองเนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งความพิถีพิถันของการรับประทานอาหารของท่านนบีรวมไปถึงบุคคลที่ถูกการันตีสวรรค์อย่างเช่นท่านอบูบักนะครับผมท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับผมที่ถูกการันตีเรื่องของสวรรค์ดังนั้นหมายความว่าถ้าเรามีความประสงค์ที่จะเดินทางไปที่สวรรค์เนี่ยหนึ่งในนั้นคือการพิถีพิถันในการรับประทานอาหารไม่ใช่แค่เรื่องของคำว่าชุบฮาร์ตทานได้แบบอันนี้มันคงจะได้แหละนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะทานไปเนี่ยนะฮะอาหารนั้นเนี่ยมันฮาลาลในตัวของมันเองข้าวมันไก่เนี่ยฮาลาลเลยร้านนี้ซ้อนเนี่ยนะรู้เลยว่าฮาลาลแน่ๆเลยแต่สิ่งที่นำเงินไปซื้อตรงนั้นเนี่ยมันได้มาด้วยวิธีการอะไรถ้าวิธีการมันไม่ฮาลาลเองตรงนั้นก็มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันมีผลกระทบกับดุอาเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะคำถามอาจารย์เนี่ยขอดุอามาตั้งนานแล้วเราไม่รับเลยเนี่ยนะกังวลเหลือเกินอาจารย์คุณผู้ชมฮะกังวลใจเหลือเกินหนึ่งนั้นก็การที่เรากลับมาตรวจสอบตัวเองว่าสิ่งที่เราทานตอนนี้มันฮาลาลหรือเปล่าและยิ่งไปกว่านั้นริสกีไม่ใช่ริสกีสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะก็เรียกริสกีเหมือนกันไหมอาจารย์นะว่ามันไม่ฮาลาลเนี่ยเรียกริสกีไหมอาจารย์เรียกว่าริสกีเหมือนกันแต่ไม่ฮาลาลใช่ก็คือริสกีนั่นแหละก็คือได้มาในสิ่งที่ฮารามใช่มั้ยก็ถือว่าเป็นริสกีแต่เป็นริสกีที่ฮารามไงนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คือทุกอย่างที่เราได้ซื้อไปได้ใช้ไปเราจะถูกสอบสวนนะในสิ่งดังกล่าวนี้แล้วมันก็มีผลโดยตรงด้วยกับเรื่องราวของการดำรงชีวิตของเราด้วยนะครับครับอาจารย์ฮะน่าจะได้มาถึงอีกหนึ่งคำถามที่ก่อนที่ใช่อาจารย์ขมวดรวมฝากถึงพี่น้องนะในช่วงท้ายนี้เนี่ยนะเรื่องของสิ่งที่เราได้ทานเข้าไปความพิถีพิถันในเรื่องของการกินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้โหก่อนจะทานเนี่ยต้องแกะสลักก่อนนะผักเนี่ยนะต้องแกะสลักไม่ได้หมายความว่าพิถีพิถันแบบนั้นอิสลามอยู่บนความเรียบง่ายที่ไม่มักง่ายอาหารที่เราทานเข้าไปมันฮาลาลและมันมีประโยชน์แต่การพิถีพิถันหมายความว่าสิ่งที่มันจะไปอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันอนุมัติไหมมันถูกต้องไหมและวิธีการที่เราไปทำงานหาเงินมาเนี่ยเงินอันนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าในการทานของตัวเราเองและส่งผลด้วยทีนี้อาจารย์มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่อาจารย์ได้สรุปและขมวดรวมฝากถึงพี่น้องเนี่ยนะครับผม
เราอยู่กับสิ่งที่ไม่ฮาลาลตัวตอนนี้เนี่ยนะอาจารย์หรือว่าเราเคยเห็นสิ่งที่มันไม่ฮาลาลเคยทำมาตรงนั้นมันมีผลกระทบอย่างแน่นอนมันมีผลกระทบอะไรบ้างแล้วจะทำอย่างไงอาจารย์ให้เราหลุดออกจากสิ่งที่มันไม่ฮาลาลตรงนั้นอดเนี่ยมันอดได้อาจารย์แต่อยากเนี่ยมันอดไม่ได้คำว่าอดอยากใช่ไหมอดอยากอดเนี่ยโอเคแหละได้แต่อยากเนี่ยไม่ได้อาจารย์อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากกินนั่นอยากกินนี่มันยากจริงๆอาจารย์เชนฮะครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องท่านใดนะที่อาจจะเติบโตมาในวิถีทางที่อาจจะผิดต่อหลักการของศาสนาหรือเราเรียกว่าไม่ฮาลาลนะหน้าที่ของท่านมีอยู่อย่างเดียวก็คือการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับคือข้าพเจ้าได้ทำด้วยความไม่รู้ก็ขอให้พระองค์นั้นได้ทรงอภัยโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดก็คืออภัยโทษขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเหมือนดังเช่นท่านอาลีอิบนอบีตอเลบท่านอาลีอิบนอบีตอเลบเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเด็กที่มารับอิสลามเป็นเด็กคนแรกในอันอิสลามก็แสดงว่าอาลีอิบนอบีตอเลบเนี่ยอาจจะไม่เคยกราบไหว้ต่อเจเวตเลยไม่เคยดื่มเหล้าเลยซอฮาบะห์ของท่านนบีหลายคนเคยดื่มเหล้ากันมาก่อนเคยทำซีนากันมาก่อนเคยเล่นการพนันกันมาก่อนแต่ว่าหลังจากที่เขาเหล่านั้นเนี่ยได้รู้ในการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบีก็รับอันอิสลามพอรับอิสลามก็ทิ้งสิ่งที่เป็นยาฮิลียะในยุคแรกๆนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านจะต้องกระทำก็คือผ่านมาแล้วเราก็เตาบะกับเนื้อกับตัวอย่ากลับไปหวนทำอีกส่วนในความอยากเนี่ยเราเรียกในภาษาอาหรับว่าอัมมารออันอัมมารอบิซูอันนัฟซูอัมมารอแปลว่าจิตใจที่มีกิเลสในเรื่องที่เป็นความชั่วมันยังอยากจะทำอยู่มันยังอยากจะคิดอยู่เราก็ต้องพยายามที่จะใช้อิสลามเนี่ยเป็นการปรับปรุงและก็แก้ไขดังเช่นที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตาลาอัลลอฮฺสุบฮานาอัตาลาได้บอกว่ากอดอัฟละฮะมันซักกาฮาวกอดคาบะมันดัสซาฮาอัลลอฮฺสุบฮานาอัตาลาบอกว่ากอดอัฟละฮะมันซักกาฮาชัยชนะจะประสบกับคนที่สอบสวนหรือปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะอยู่กับสิ่งที่ฮารอมเช่นชีวิตของเราเนี่ยเล่นหวยมาตลอดเลยทั้งชีวิตก็ไม่เคยถูกนะถูกจำนวนน้อยเพราะไอ้ที่ผิดก็ไม่มีใครเอามาออกข่าวแต่ที่ถูกเนี่ยข่าวทั่วไปหมดนะมันก็เป็นการเชิญชวนให้คนที่เป็นปลาซิวปลาสร้อยทั้งหลายเนี่ยอยากจะซื้อหวยกับเขาด้วยถ้าหากว่ามันผ่านมาแล้วโดยที่ทำไม่รู้กับเตาบะกับเนื้อกับตัวแล้วเลิกซะในเรื่องดังกล่าวนี้กินของที่ฮารามมาแล้วเลิกซะในสิ่งดังกล่าวนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นใช้ชีวิตมาในสิ่งที่ฮารามเรารู้ว่าสิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเราก็ละเลิกซะแล้วตอบะกับเนื้อกับตัวอินชาอัลเลาะห์กับเนื้อกับตัวใหม่และแน่นอนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดคุมทุกเรื่องนะท่านนบีบอกว่าอัตเตาบะตุกะมัลลาซัมบะละฮูการกลับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับเขานั้นไม่มีบาปเท่ากับเป็นการลบล้างบาปทั้งบาปในเรื่องของการปฏิบัติทั้งบาปในเรื่องของการกินทั้งบาปในเรื่องราวของการดำรงชีวิตแต่ถ้าเราสิมีคนมาเตือนว่าบาปเราก็ไม่สนใจเราจะอยู่ของเราอย่างนี้เราจะทำของเราแบบบาปแบบนี้เนี่ยนบีจึงบอกว่าฟันนารูเอาลาบิฮีนรกก็เหมาะสมที่จะเผาไหม้เนื้อหนังมังสาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะฝากกับพวกเราทุกคนว่าให้เราทุกคนนั้นได้มีความระมัดระวังดังเช่นที่พูดเมื่อสักครู่ว่าง่ายแต่ไม่ได้มักง่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายนั้นได้กินอยู่อย่างระมัดระวังแล้วก็เราเองก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรที่มันไม่เหลือบากกว่าแรงทั้งหลายเนี่ยนะเราก็ไม่ถ้ามันไม่มันยังสงสัยเนี่ยก็ทิ้งซะครับมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าและเพราะว่าที่ท่านนบีได้พูดบอกว่าฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนระหว่างฮาลาลกับฮารอมมีเรื่องที่คุมเครือคำว่าฮารอมคุมเครือเนี่ยนะคำไอ้ของที่คุมเครือหรือชูโบฮาร์ที่เราเรียกกันเนี่ยไม่ได้ให้เราทำนะชูโบฮาร์ไม่ได้หมายความว่าอ๋อมันยังขมุขมัวคุมเครืออยู่กินเลยไม่ได้นะขมุขมัวนี่ต้องทิ้งครับอาจารย์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟามันตะรอกัชูโบฮาร์ใครก็แล้วแต่ที่ทิ้งชูโบฮาร์ทิ้งความคุมเครือฟอกอดิสตับรออาลีดีนิฮิวะอิรดิเท่ากับชื่อศาสนาของเขาเกียรติยศชื่อเสียงของเขา
ปลอดภัยไปด้วยครับอาจารย์มันก็เป็นข้อที่ชัดเจนมากๆของเรื่องราวของอันอิสลามที่นบีพูดถึงเรื่องว่าอันฮาลาลชัดเจนอันฮารอมชัดเจนเรื่องราวของความคุ้มเครือก็ชัดเจนด้วยในวิธีการปฏิบัตินะไม่ได้หมายความว่าหลายคนเข้าใจว่าอ๋อคุ้มเครือกินได้คุ้มเครือทำได้ครับคุ้มเครืออ๋ออิสลามทานได้ก็แสดงว่าทานได้สิครับอาจารย์ไม่ได้พี่น้องอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอิสลามทานได้ต้องไม่ได้ครับเพราะว่าถือว่าต้องทิ้งเกิดเราไปซื้อขึ้นมาโอ้โหอาจารย์ยาฟัดนี่ก็ซื้อกุ้ยช่ายร้านนั้นด้วยนะกลายเป็นเพราะผมเป็นคนใส่โต๊ะตลอดเนี่ยเขาก็จะมองว่าอ๋อถ้าอาจารย์ยาฟัดซื้อได้ผมก็ซื้อได้นี่เพราะความไม่พิจารณาความอยากใช่ไหมครับอาจารย์ความอยากเราหูอยากกุ้ยช่ายร้านนี้อร่อยมากกรอบกรอบนะครับกินเหมือนไม่เคยกินเลยนะอร่อยมากๆเลยร้านนี้อร่อยกว่าร้านมุสลิมอีกแต่เขาเขียนว่ามุสลิมทานได้มุสลิมโอเคใช้ได้ไม่ได้มีอะไรฮารามเลยแล้วเราเองก็เป็นลักษณะแบบนั้นซะด้วยปล่อยปะละเลยแบบนั้นด้วยนี่ก็เท่ากับเราเองก็กลายเป็นฮุจญะห์หรือเป็นตัวอย่างนึงที่ไม่ดีไม่งามใครที่เขามาซื้อต่อคุณอุมัตเห็นหูขนาดอาจารย์ยาฟัดยังซื้อเลยทำไมอ่ะผมจะซื้อไม่ได้อาจารย์ยาฟัดต้องพิจารณาแล้วเพราะฉะนั้นบาปก็ผมโดนด้วยคุณอุมัตโดนด้วยครับอาจารย์คนต่อจากอุมัตบอกว่าอุ้ยอุมัตกระดับเป็นพิธีกรเนี่ยยังซื้อเลยโอ้โหนี่ไปกันใหญ่เลยบาปโดนผมด้วยคุณอุมัตด้วยคนต่อไปด้วยเรียกว่าต่อยอดจนกระทั่งถึงกิยามะห์เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้ไม่ธรรมดาเราก็อยากจะทำให้พี่น้องมองไม่ธรรมดาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังให้ดีการกินการอยู่ปัจจุบันนี้มาชาอัลเลาะห์ชัดเจนหลายเรื่องแล้วเราก็พยายามที่จะพูดคุยกันเรื่องดังเช่นที่บอกว่าริสกีเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเฉพาะเรื่องการกินการอยู่อย่างเดียว ริสกีที่ฮาลาลโดยเรียกริสกีฮาลาลริสกีที่ฮารอมก็เรียกริสกีที่ฮารอมมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกินฮาลาลหรือฮารอมเท่านั้นเองนะครับครับอาจารย์ฮะตรงนี้นี่ชัดเจนมากๆเลยนะนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยเดือดร้อนไปอีกนะเรานึกถึงสุรกรญาริยะเนี่ยนะฮะได้กลับมาเราดีใจนะแต่อันเนี้ยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วคนไปเห็นโอ้โหเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะครูบาอาจารย์เราก็ต้องกินได้เอ้ยแล้วลูกศิษย์ลูกหาไม่เป็นไรอาจารย์การันตีแล้วใช่ไหมอาจารย์กินได้หมดเลยเรียบร้อยเลยทีนี้อาจารย์เนี่ยโดนกันหมดเลยนะเข้าคิวกันยาวเลยทีนี้อาจารย์นะแล้วคำหนึ่งที่อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าจริงๆคำว่าคลุมเครือเนี่ยเหมือนแบบเอ๊ะมันยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่หรือเปล่า มันยังเซฟโซนอยู่ไหมมันยังไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์ไม่เซฟโซนอาจารย์อาจารย์บอกมันไม่เซฟโซนแน่ๆแบบ 100% เลยเราทิ้งมันไปซะเพื่อให้เราสมบูรณ์แบบมากที่สุดอันนี้คำพูดนบีนะครับอาจารย์ที่นบีพูดบอกว่าฟามานิตตะกัชชูโบฮาร์ดใครที่ทิ้งอิตตะกอแปลว่าละทิ้งสิ่งที่เป็นชูโบฮาร์ดฟากอดิสตับรออาลีดีนิฮีวาเอรดินั่นคือทำให้ศาสนาของเขาและเกียรติยศชื่อเสียงของเขานั้นปลอดภัยไปด้วยครับอาจารย์นั้นดังนั้นเหมือนกับเจอสี่แยกไฟแดงเนี่ยนะเจอไฟเหลืองบอกไงอาจารย์ไปให้ไวใช่ไหมกรณีเดียวกันเลยนะให้หยุดได้แล้วนะให้หยุดได้แล้วชะลอได้แล้วเหมือนกับสิ่งที่คลุมเครือให้ทิ้งซะให้ละเลิกซะเพื่อตัวของเราเองด้วยเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับมี SMS จากทางบ้านมาชะลอนะรุ่น SMS อยู่ใช่ไหมฮะมีคำถามครับในมุมมองของอาจารย์เลยครับผมคำว่าวาทกรรมอาหารฮาลาลเนี่ยในมุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยนะมันหมายความว่าอะไรอาจารย์วาทกรรมอาหารฮาลาลครับก็ต้องบอกว่าเป็นวาทกรรมที่ดีงามนะวาทกรรมอาหารฮาลาลผมไม่ทราบคำว่าวาทกรรมจะแปลว่าอะไรนะแต่ว่าการพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่ฮาลาลก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าชื่องานนี้เป็นวาทกรรมอาหารที่ฮาลาลก็ถือว่าเป็นงานที่เชิญชวนพี่น้องและปัจจุบันนี้คำว่าฮาลาลเนี่ยนะมันได้เข้าไปสู่ในทุกเรื่องราวกลายเป็นมาตรฐานอีกระดับหนึ่งด้วยซ้ำกลายเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานปกติที่เขามีกันเพราะเขารู้ว่ามุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้เพียงแค่รักความสะอาดมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่รักความปลอดภัยด้วยคำว่าฮาลาลเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับการยอมรับแม้กระทั่งในEUหรือในยุโรปก็แล้วแต่และในทุกพื้นที่แม้กระทั่งในออสเตรเลียในทุกพื้นที่เนี่ยเขาจะเสาะแสวงหาว่าถ้าอาหารร้านไหนที่เขียนว่าฮาลาลหรือว่าการซื้ อเนื้อสัตว์บางชนิดที่เรียกว่าฮาลาลไม่ใช่สุกรนะเขาจะถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่าวาทกรรมอาหารฮาลาลเนี่ยก็ต้องเป็นวาทกรรมที่ดีงาม
เป็นการเรียกร้องเชิญชวนมาให้พี่น้องทั้งหลายได้มาเข้าใจและพูดถึงในเรื่องราวอาหารที่ฮาลาลการใช้ชีวิตแบบฮาลาลเพราะคำว่าฮาลาลที่เราพูดคุยกันมันไม่ได้หมายเพียงแค่อาหารที่เราใส่ปากอย่างเดียวผมเชื่อว่าผู้จัดก็คงจะตั้งใจว่าชีวิตของผู้ศรัทธานี่แหละต้องให้ทุกอย่างฮาลาลคำว่าวาทกรรมอาหารฮาลาลอาจจะแปลว่าคำพูดที่ฮาลาลดังเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากูลูวัชรอบูท่านจงกินท่านจงดื่มเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพฤติกรรมของเขาก็คือกินกับดื่มใช้เอาอันเนี้ยมานำหน้าก่อนการสวมใส่ก่อนการประกอบสัมมาอาชีพเพราะมนุษย์นั้นใช้กินเข้าปากก่อนเพราะเป็นพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเขาที่ชัดเจนที่สุดคำว่าวาทกรรมก็คงไม่ได้หมายแค่เรามาพูดในเรื่องที่ฮาลาลเท่านั้นเขาอาจจะสื่อสารกับเราว่าเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราฮาลาลไปด้วยผมว่าเขาน่าจะสื่อสารตรงนี้นะวาทกรรมอาหารฮาลาลท่านจะทำอย่างไรให้ชีวิตของท่านฮาลาลไปด้วยเพราะว่าอาหารที่ลงสู่ตัวของเรามีผลกับการดำรงชีวิตของเราในฐานะผู้ศรัทธาบ่าวของอัลลอฮ์ด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมกับคำว่าวาทกรรมอาหารฮาลาลนะครับอีกหนึ่งคำถามอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ได้นำเรียนด้วยเวลากระชับของเราด้วยนะครับอาหารฮารอมใช่ไหมฮะฮารอมหรือฮาลาลฮะอาหารฮาลาลนะมีที่มาอย่างไรอะไรคือสิ่งคำว่าเพราะว่าสิ่งนี้มันฮาลาลสิ่งนี้มันฮารอมเนี่ยมันมีที่มาจากไหนเราถึงรู้ได้ว่าอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมเรียนเชิญครับเรื่องการดำรงชีวิตนี่คุณอุมัรนะครับและท่านพี่น้องทางบ้านการดำรงชีวิตเนี่ยในหลักการของศาสนาเรามองว่าเป็นเรื่องของอิบาฮะอิบาฮะก็คืออนุญาตจนกว่าจะพบหลักฐานที่ห้ามเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยฮาลาลทั้งหมดในดุนยานี้นอกจากมีหลักฐานจากอัลกุรอานจากอัลฮะดีษที่ห้ามนี่คือที่มาที่ไปของศาสนานี้เช่นซอฮาบะคนหนึ่ง เดินทางในท้องทะเลพอหลังจากขึ้นบกมาแล้วเนี่ยก็มาถามท่านนบีบอกนบีครับพวกเราเนี่ยเดินทางในท้องทะเลพวกเรามีน้ำจืดจำนวนน้อยพวกเราได้เวลาละหมาดพวกเราอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำทะเลได้หรือไม่ท่านนบีตอบเนี่ยคลุมมากเลยนะท่านนบีบอกว่าฮัวตูฮูรูฮูวัลฮิลุไมตะตูฮูแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำทะเลเป็นน้ำที่สะอาดใช้ชำระล้างทำความสะอาดใช้อาบน้ำละหมาดได้นะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในท้องทะเลสะอาดทั้งหมดไม่ต้องผ่านกระบวนการเชื้อตะปลาตายในทะเลกินได้เพราะฉะนั้นถามว่าเราได้มาจากไหนอ่ะได้มาจากอัลกุรอานที่ห้ามเรื่องนั้นแต่เดิมเนี่ยฮาลาลก่อนเราเดินไปเนี่ยเราสมมุติว่าเราไปเจอหลักฐานอ้าวเนื้อสุกรห้ามอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามครับเครื่องดื่มฮาลาลทั้งหมดน้ำจะอะไรชนิดใดก็แล้วแต่ถ้ามีเหล้าห้ามเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลคอมรวันไมซิดวันอัซละวันอันซอบวันอัซลามแท้จริงเรื่องของเหล้าสุราเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามริจซุนมินอามาลิชัยตอนเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในหลักการศาสนานะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องการดำรงชีวิตอัลลอฮฺจะอนุมัติทั้งหมดจนกว่าจะมีหลักฐานห้ามอัลลอฮฺห้ามเรื่องเนื้อสุกรและเนื้อสุกรไม่ได้ห้ามเฉพาะในคัมภีร์ของเรานะครับห้ามมาตั้งแต่นู่นในสมัยอะห์ลุลกิตาบด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจึงมาในวันกิยามะเนี่ยก่อนที่จะถึงวันกิยามะท่านนบีอีซาจะฆ่าสุกรทำไมต้องฆ่าสุกรเพราะนบีอีซาจะยืนยันว่าเนื้อสุกรฉันได้แจ้งกับพวกท่านแล้วเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่เราบรรดาคนที่เป็นบาทหลวงทั้งหลายคนที่อยู่ในโบสถ์ของท่านทั้งหลายบอกว่าฮาลาลมาฮาลาลในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเพราะฉะนั้นทั้งหมดผมจะตอบคำถามว่าทั้งหมดอะไรฮาลาลอะไรฮารอมเราจะได้จากอันกุรอานและสุนนะของท่านนบีและสิ่งที่สำคัญคือให้พี่น้องได้ดีใจว่าสิ่งที่การดำรงชีวิตทั้งหมดคืออนุญาตจนกว่าจะมีหลักฐานห้ามท่านท่านสามารถดำรงชีวิตใช้ชีวิตได้อย่างปกติเสื้อทุกชนิดใส่ได้ผู้หญิงนะใส่ได้ทุกเสื้อครับยกเว้นผู้ชายใส่ผ้าไหมไม่ได้มีหลักฐานห้ามแสดงว่าจะเป็นลินินจะเป็นอะไรผ้าฝ้ายผ้า
บาไม่มีบาเล่นะผ้าฝ้ายคอตตอนอะไรพวกนี้นะบาติกอะไรพวกนี้ใส่ได้ฮาลาลสำหรับผู้ชายนะยกเว้นผ้าไหมใส่ไม่ได้การสวมใส่เครื่องประดับผู้หญิงใส่ได้ทุกอย่างทองใส่ได้แต่ผู้ชายใส่ทองไม่ได้การเราใส่นาฬิกาใส่ได้ใส่แหวนใส่ได้ใส่เงินใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดใส่ทองใส่ไม่ได้ทำไมเราไม่รวยหรอไม่ใช่คำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลครับผมฮะเบื้องต้นคือทุกอย่างเลยเนี่ยอนุมัติหมดเลยจนกว่าจะเจอสิ่งที่ถูกสั่งใช้ว่าไม่ได้อันเนี้ยห้ามถึงหยุดตรงนั้นไปนะครับผมสุดท้ายนี่ครับอาจารย์ฮะอยากจะให้อาจารย์ได้สรุปขมวดรวมนะอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงมุมมองที่พูดถึงว่าสิ่งที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่มันฮาลาลเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราทั้งหมดเลยแบบ 100%อะไรก็ตามที่มันฮารอมเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อเราเช่นเดียวกันทั้งตัวในส่วนของร่างกายยิสมานีเนี่ยนะยิสมุนเนี่ยนะร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของเราเนี่ยมันก็ถูกส่งผลกระทบเช่นเดียวกันนะอาจารย์ได้สรุปขมวดรวมในช่วงท้ายเรียนเชิญครับแน่นอนนะครับสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำกับคำว่าฮาลาลและตอยิบันเหมือนดังเช่นที่วิทยากรเมื่อสักครู่ได้พูดฮาลาลแล้วก็ต้องดีบางทีเนี่ยทุเรียนเนี่ยฮาลาลกับเราแต่อายุนึงก็ไม่ฮาลาลไม่ตอยิบันกับเราก็คือทานเยอะไม่ได้แต่ตอนหนุ่มๆอ่ะเต็มที่จะว่ายังไงอันนี้เขาเรียกว่าฮาลาลันตอยีบันครับคือฮาลาลแล้วก็ต้องดีด้วยดีตรงนี้ก็คือดีกับสุขภาพณขณะนั้นของเราครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยฮาลาลหมอบอกว่าทานได้ทุกอย่างยกเว้นอาหารทะเลหรือบางคนเป็นเกาต์เนี่ยบอกว่าเครื่องในสัตว์ทานไม่ได้นะสิ่งที่เป็นสัตว์ปีกทานไม่ได้นะแล้วสัตว์ปีกฮาลาลไหมฮาลาลแต่ตอนนี้มันไม่ตอยยีบันกับเราแล้วนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาให้เป็นสเต็ปนะโดยเดิมๆเนี่ยกินได้หมดแต่ว่าเมื่ออายุหนึ่งมันต้องกำกับมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือฮาลาลันตอยยีบันซึ่งอยู่ในอันกุรอานอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือกินสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายและก็คู่ควรกับสุขภาพณขณะนั้นนี่คือสิ่งที่อิสลามนั้นรักษาเอาไว้นะให้เรานั้นได้เจอแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นส่วนแน่นอนนะครับในส่วนที่2คุณมาถามว่าไงนะส่วนที่2เรื่องราวของเรื่องของสิ่งที่มันฮารอมเนี่ยอาจารย์เรื่องราวของสิ่งที่ฮารอมว่าอาจารย์มันมีผลกระทบกับเราเนี่ยในมุมมองไหนบ้างอาจารย์มันมีผลกระทบในทุกเรื่องผลกระทบในด้านสุขภาพนะมีอยู่แล้วส่วนมันจะเกิดโดยตรงหรือไม่โดยตรงนั้นวัลลอฮุอาลัมบางทีคนที่เขากินหมูตลอดชีวิตเขาอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เขาจะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ได้เขาอาจจะตายด้วยโรคอื่นไม่ใช่เรื่องหมูว่าลอหัวอาลัมฮิกมะตรงนี้หลายๆคนถามว่าทำไมมุสลิมไม่กินหมูเราอาจจะตอบไม่ได้โดยตรงว่ามันมีพยาธิตัวนั้นมันมีแบคทีเรียตัวนี้มันมีเครื่องมือตัวนั้นได้พิสูจน์ได้เราไม่รู้เรื่องนี้เรารู้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ห้ามเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีคนหลายคนเขาแย้งเราไงว่าคนเขากินหมูขายหมูเฮียอยู่เขียงหมูตลอดชีวิตเนี่ยเขากินหมูตลอดเขาไม่เคยกินเนื้ออย่างอาจารย์เลยเขาไม่เห็นเป็นอะไรเขาแข็งแรงเลยซ้ำเขาเป็นดักคอแอนแฮนซัมเลยนะเขาเป็นแบบแข็งแรงร่างกายใหญ่โตแล้วก็แข็งแรงกว่าพวกเราด้วยในฐานะที่คนกินเนื้อเนี่ยนะก็มันจะพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้วัลลอฮุอาลัมฮิกมะบางอย่างเราเรียกว่าในภาษาอาหรับอุลามะใช้คำว่าฮิกมะตุลบาลิกะเป็นฮิกมะที่ซ่อนเร้นเรารู้ก็รู้เราไม่รู้ก็ยังฮารอมกับเราอยู่ดีให้เราถือว่านั่นคือคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีผลกับเราหรือไม่หลายๆคนอาจจะตอบคำถามเนี่ยนะหรือไม่มีผลกับเราของฮารามเนี่ยนะครับหรือใครบอกว่าอยากจะให้มันการพนันมันเป็นเรื่องถูกกฎหมายมันน่าจะมีผลกับการกระตุ้นเศรษฐกิจครับอาจารย์วัลลอฮุอาลัมแต่อย่างไรก็ตามในเมื่ออัลลอฮ์ประกาศว่าสิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่ฮารามมันก็จะต้องฮารามยามกิยามะห์ครับผมทำดีแล้วครับขอบคุณท่านอาจารย์ยะฟัดอรุณพิทักษ์นะครับผมท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์อันนัสทีวีนะครับผมท่านสามารถติดตามได้ในสถานีโทรทัศน์เองนะครับในช่องทีวีแบบ PSI นะครับผมในช่องจันดาวเทียมนะครับหรือว่าจะเป็นใน Facebook Fanpage อันนัสทีวีก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับ